สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดอดีไลน์ได้ที่แอดสปอร์ตโปรกันได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันนะครับก็เป็นเรื่องราวก่อนที่จะมีการทําศึกแดงเดือดนะครับ ซึ่งก็มีการประกาศยืนยนันละนะฮะอย่างที่ผมไลฟ์ไปเมื่อคืนนี้นะครับก็มีการประกาศยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีการประกาศยืนยันนะครับแล้วก็ฝั่งเวือ์ภูฝั่งพิบเหล็กอังกฤษนะครับก็ประกาศยืนยันเป็นเสียงเดียวกันหมดนะครับว่าจะมีการเลื่อนการแข่งขันนะครับตอนแรกเนี่ยมันก็มีไทม์ไลน์กันเกิดขึ้นถ้าใครจะสนใจฟังแล้วก็รับดูเรื่องของบรรยากาศนะครับก่อน การแข่งขันหรือว่าเรื่องของบทวิเคราะห์ต่างกระแสข่าวไล่เลียงทำลายไปดูไลฟ์เมื่อคืนได้นะครับผมไล่เรียงเอาไว้ให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งอ่ะทีนี้นะครับทีนี้ผมจะสรุปให้นะครับทางสโมสรแมนยูเนี่ยประกาศอย่างไรกันบ้างทางสโมสรแมนยูบอกว่าหลังจากที่มีการหารือเกี่ยวกับตํารวจนะครับก็คือตํารวจที่เข้ามาควบคุม่นแหละก็คือหารือกับตํารวจแล้วทางฝั่งพิบเลยอังกฤษแล้วแล้วก็ ทางฝั่งของสมโมสรต่างนะครับรวมทั้งสมโมสรเดพูด,ด้วยซึ่งมีข้อตกลงว่าต้องเซฟก่อนนะครับก็คือต้องเน้นใน,นเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็ต้องเลื่อนการแข่งขันกันออกไปนะครับซึ่งก็จะทําให้ต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันมีในเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าเกิดฝืนไปเนี่ยแน่นอนครับว่าบางทีนักฟุตบอลทีมงานก็อาจจะโดนลูกหลงไม่ได้นะครับตอนนี้ก็จะมีการหารือกับทางพิบาลอังกฤษเกี่ยวกับวันการแข่งขันนะครับในเกมดังกล่าว ซึ่งแน่นอนครับแฟนๆของเราเนี่ยมีแพชชั่นต่อสโมสรอนแมนอยู่แล้วเราเนี่ยก็ยอมรับถึงสิทธิ์ในเรื่องการแสดงออกอย่างเสรีแล้วก็การปาะทุวงอย่างสันติแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราเสียใจที่มีการก่อกวนทีมแล้วก็การกระทําที่ส่งผลต่อแฟนๆคนอื่นๆรวมทั้งทีมงานด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตกอยู่ในอันตรายอีกด้วยนะครับเราขอขอบคุณตำรวจที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยได้มีการสืบสวนหลังจากนี้ด้วยนะครับ ก็นี่คือการถแถลงการจากเว็บไซต์สมสรน,นะครับก็คือรับทราบนะครับเกี่ยวกับการมาทวงแบบนี้ดีนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่ากันไปครับมันมีความเดือดร้อนต่อสมสรเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการหาตัวคนกระทําผิดเนี่ยเดี๋ยวตํำรวจก็จะสืบกันเอาเองนะครับเพราะว่าภาพมันก็ชัดเจนอยู่ภาพที่โูดออกมาหรือว่าในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับชัดเจนว่าใครบุกเข้าไปบ้างก็จะตามไล่เก็บนั่นแหละ แล้วก็ในส่วนของทางพิบรลลิกอังกฤษเนี่ยก็มีการถแถลงการเช่นเดียวกันนะครับทางพิบรลลิกเนี่ยบอกว่าหลังจากที่มีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยที่สนามวอเตร์ฟ,ฟอร์ดโปรแกรมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเต็ดแล้วก็เวอร์พูลเนี่ยจำเป็นที่ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการประชุมกันระหว่าง2สงโมสรแล้วก็ทางทีมงานางต่างๆนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่คือฝั่งของพิบรลลิกอังกฤษฝั่งแมนยูก็มีการถแถลงเช่นเดียวกันเวอร์พููก็เช่นเดียวกันถแถลงประมาณนี้แหละนะครับก็ ยืนยันชชดเจนว่าเลื่อนกันข่งขันนะครับซึ่งเรื่องของเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็มีก่อนเกมการแข่งขันอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าทางสโมสรจะมีการเพิ่มระดับความปลอดภัยไปอีกแต่ว่าก็เอาไม่อยู่นะครับบางคลิปเนี่ยมีการแบบว่าเผยแพร่คลิปกันออกมาว่ามีการแบบมีการกระทบกระทั่งกันด้วยนะครับระหว่างเจ้าที่ตำรวจกับแฟนบอลกลุ่มหัวรุนแรงนะครับซึ่งไซมอนสโตนนะครับของ BBC ีซีเทียหนึ่งของฝั่งแมนยูเนี่ยบอกว่า การมาท้วงส่วนใหญ่เนี่ยมันไปในทิศทางที่สงบนะแต่ว่ามันมีแฟนบอลส่วนน้อยที่เกลียน네นะครับก็คือบุกเข้าไปในสนามหรือว่า,วามีการคว้างปาสิ่งของทําลายสิ่งของต่างๆนะครับก็คือส่วนน้อยมากๆนะครับที่เป็นแบบนั้นนะครับนะแล้วก็บุกเข้าไปในสนามมแหละอย่างที่เราได้เห็นภาพกันนะฮะแล้วก็เรามาดูภาพกันเพิ่มเติมน,นะครับซึ่งเขาบอกว่าอีกส่วนหนึ่งที่มีการยกเลิกการแข่งขันเนี่ยนอกจากจะกลัวนักฟุตบอลหรือว่า ทีมงานต่างๆเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วเนี่ยมันยังเป็นห่วงในเรื่องของเกี่ยวกับโควิด -19 ด้วยนะครับโควิด -19 ก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันซึ่งทางดีแอตเลนติกเนี่ยเขาก็ให้ปัจจัยอีกเรื่องหนึ่งมานะครับนี่คือเรื่องสําคัญด้วยก็คือมาตรการการป้องกันโควิด -19 เพราะว่าแฟนบอลวางส่วนที่บุกเข้าไปในสนามเนี่ยมีการไปลุกล้ําห้องแต่งตัวของนักเตะนะครับแล้วก็ ของลีพูด้วยแหละนะครับทางฝั่งทีมยา่าวก็ทีมเยือนนะฮะเข้าไปแบบนั้นแล้วก็เราก็ไม่ทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าแฟนบอลกลุ่มดังกล่าวเนี่ยจะมีโควิดหรือว่าจะเอาไปแพร่กระจายในห้องแต่งตัวมันอาจจะไปติดใส่นักเตะแล้วก็นักเตะพอทําการแข่งขันอาจจะไปติดต่อใส่ลีพูลีพูไปแข่งขันนะถัดไปก็อาจจะติดต่อกันไปอีกเดี๋ยวมันจะยิ่งแย่ไปใหญ่นี่ก็คืออีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทางโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยมันต้องมีการเลื่องกันออกไปนะครับเนี่ยภาพชัดเจนก็เข้าไปจริงๆ นะครับเนี่ยมีการประทวงในสนามนะครับทําใหา้พื้นหญ้ามีความเสียหายเล็กน้อยนะครับตรงตรงเตะมุมเนี่ยก็มีการดึงออกไปนะครับมีการทําลายบางอย่างเนี่ยขึ้นไปนะครับกล้องถ่ายทอดสดก็มีปัญหานะครับเพราะว่าไปทุบตีนะครับไปทุบแบบกล้องถ่ายทอดสดไปทําลายต่างๆในห้องแต่งตัวคือแบบในสนามอเร์ฟอร์ดอะบางส่วนโดนทําลายนะครับพูดกันง่ายๆเราก็ต้องได้รับการปรับปรุงกันใหม่ นะครับมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็สุดท้ายก็เอาไม่อยู่นะครับก็ต้องมีการยกเลิกกันออกไปนะครับสําหรับการแข่งขันเกมนี้ก็ภาพบรรยากาศตามนี้นะครับเยอะมากนะครับมีเป็นร้อยภาพเลยถ้าใครไปเปิดดูในโซเชียลหรือว่าผมคิดว่าในสื่อไทยก็น่าจะมีการให้เห็นแหละพวกคลิปวิดีโอด้วยนะครับต่างๆนานานะครับไปติดตามกันได้นะครับโอเคผมให้ดูคร่าวๆประมาณนี้พอนะครับเพราะว่าในไลฟ์สดคลิปเมื่อคืนเนี่ยนะครับผมก็ให้ดูเยอะมากๆนะครับเกือบๆร้อยภาพเลยนะครับ ส่วนเรื่องราวอื่นนะครับที่น่าสนใจครับเรื่องของการแข่งขันเนี่ยก็รอนะครับแล้วก็เรื่องของเอ็ดวินฟันเดอร์ซากันหน่อยนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเอ็ดวินฟันเดอร์ซาเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงว่าจะมารับตําแหน่งแทนที่เอ็ดเวิร์ดนะครับอาจจาะนะหลังจากที่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยประกาศแยกทางกับทีมในช่วงสิ้นปีนี้ครับซึ่งฟันเดอร์ซาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการปิดกั้นอะไรนะเขาให้สัมภาษณ์ผ่าน ESPN นะครับ เขาบอกว่าสําหรับแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีโดยเสมอนะครับที่เราเนี่ยได้เจอสิ่งดีๆเกี่ยวกับตัวคุณนะครับทุกคนมีความทะเยอทะยานในชีวิตกันทั้งนั้นนะครับซึ่งถ้าถามว่าแมนยูเคยติดต่อมาหรือเปล่าฟอร์เรสซาบอกว่าเคยติดต่อมาครับแต่ว่าหลายปีก่อนน่าเป็นในช่วงที่แมนยูเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับ Director of ออฟฟิบอลหนัก,นกๆเพราะว่าช่วงนั้นน่ยเอสเนี่ย เริ่มทางานเกี่ยวกับการเจรจารเนี่ยไม่เวิร์กคือแบบไม่เวิร์กมากอะ่ะในช่วงนั้นเราก็มีการเรียกร้องซึ่งก็มีข่าวว่าแมนยูไปติดต่อคนนั้นคนนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่ฟานเ์ซาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าถ้าเกิดเขาไปรับตําแหน่งที่อื่นเขาก็ขอเป็นตําแหน่งที่มีอํานาจการตัดสินใจสูงสุดอะ่ะคือแบบไม่ต้องมีใครมาแทรกหรือว่ามีใครมาแบบว่าปิดกั้นการตัดสินใจของเขานะครับ เขาต้องเป็นหัวเรือใหญ่นะครับมันจะได้มีอํานาจการตัดสินใจแล้วก็เส้นทางในเมืองเขาแบบเต็มๆนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยมองหา c ีอแบบไหนนะครับก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมเป็น c ีอทางด้านฟุตบอลมากกว่านะครับอาจจะไม่ใช่ c ีอแบบประเภทแบบเอ็ดวูดเวิร์ดที่บริหารทางด้านธุรกิจนะครับหรือว่าอะไรก็ตามแต่ฟอร์ซานเนี่ยเขาออกตัวเลยนะว่าเน้นฟุตบอลนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยเป็นสโมสรที่แตกต่างมากๆนะครับแล้วคุณเนี่ยต้อง ร่วมงานกับเจ้าของทีมหลายคนนะครับมันมีความแตกต่างจากอาแจที่มีโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไปอาแจอาจจะมีโครงสร้างที่ไม่ต้องมีเชื่อมโยงไรเยยะอยมากมายแต่ว่าแมนยูเดียวก็ต้องไปคุยกับคนนั้นคนนี้นะครับมันก็วุ่นวายไปหน่อยนะฮะแต่ภาพรวมเขาก็ไม่ได้บอกปัดเรื่องของการมานั่งเป็นตําแหน่งของเอ็ดเวิร์ดคนต่อไปนะฮะตำแหน่งที่คล้ายกันนะครับหรือว่าอาจจะเหมือนกันเลยก็ได้นะครับรอดูกันนะครับ ส่วนื่องรล่าต่อมาครับเป็นเรื่องราวของจารอนซานโชครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับซึ่งรายงานล่าสุดออกมาจากมิเชลซอครับซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของทางบุซซัดมุนเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเราเนี่ยได้ทําการตกลงแบบพูดคุยกับจารอนซานโชแล้วนะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเขาเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบางอย่างได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับก็คืออาจจะมีการพูดคุยกันให้คําสัญญากันว่าอาจจะมีการย้ายทีมก็ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ แต่ในรายของเออร์ลิงบาลฮาแลนด์เนี่ยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้มีข้อตกลงกันแล้วก็ฮาแลนด์จะอยู่กับดอดมุลไปอีกหลายปีแต่ซันโชเนี่ยมันมีข่าวย้ายตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแล้วไงมันก็เลยมีโอกาสเป็นไปได้ว่าซัมเมอร์เนี่ยเขาอาจจะย้ายทีมก็ได้มีการพูดคุยกันตกลงใจกันทํานองนั้นนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบตกลงกันว่าทําสัญญานะแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นครับแต่คือสัญญาใจอะนะฮะนะนอกจากนี้ดีอันัตติกบอกว่าซันโชยังอยู่ในความสนใจของแมนยูครับ แต่ว่าสโมสรเนี่ยจะดําเนินการเจจาแบบต่อเนื่องก็ต่อเมื่อราคาของเจดอนซานโชเนี่ยลดลงมานะครับจาก1 1 0ล้านปอนด์ก็ลดลงมาหน่อยนะครับซึ่งน่าจะเป็นราคาที่แมนยูพอคุยได้แหละ 80- 90ล้านปอนด์ก็ว่ากันไปนะครับลดลงมาหน่อยแล้วกันซึ่งเรื่องของออปชั่นต่างๆแมนยูคุยเอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนเพราะฉะนั้นดิวเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากเพียงแต่ว่าการเงินล้ว,ลวน นะครับก็เหมือนกับว่ามาคุยกันต่อนั่นแหละนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้กันต่อไปนะครับอะไรที่ยังเคลียร์กันไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์ก่อนก็มาคุยในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็รอติดตามกันนะฮะส่วนเรื่องราวของดอนนี่ฟันเดอร์เบคครับมีอะไรน่าสนใจนะครับซึ่งตามรายงานล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะปัดทุกข้อเสนอที่มีความต้องการคว้าตัวดอนนี่ฟันเดอร์เบคนะครับเข้าไปเสริมทีมนะครับดอนนี่ฟันเดอร์เบคเนี่ยเราทราบกันดีครับว่าตั้งแต่ซื้อมมาาาาเเเนีี่่่่่่่ยยไไไคคออด้รรรัับโกกสสทททวห แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวลือนะครับว่าเขาอาจจะกลับอาแจกรวมทั้งอาจจะไปยูเวนตุสก็ได้ไปโรม่าก,ก็มีข่าวเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยว่ากันว่าแมนยูจะไม่ยอมปล่อยนะครับแล้วก็ต้องการเก็บดอนนี่ฟานเดเบกอยู่กับทีมต่อไปในช่วงซีซั่นหน้านะครับก็พร้อมที่จะปัดทุกข้อเสนอที่ต้องการคว้าตัวดอนนี่ฟานเดเบกนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวของปอลอกบานะครับตามรายงานจากมิลเลอร์นะครับเขาบอกว่ามีโอกาสที่ดิว สัญญาฉบับใหม่ของปอกบาจะล่มนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นสื่อดังๆจะมีการการันตีก็ตามว่าสัญญาคืบหน้าไปแล้วนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยเตรียมที่จะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้มากกว่าเดกยานะครับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ได้ซึ่งถือว่าเป็นสถิตินักเตะค่าเหนื่อยแพงที่สุดของสโมสรนนะครับทันทีนะถ้าเกิดตกลงสัญญาฉบับใหม่นะครับแต่มันก็อาจจะแป๊ก,ก็ได้เพราะว่าเมโดเดอราเนี่ยที่เป็น ซูเปอร์เอเนต์ของเจ้าตัวเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องส่วนแบ่งเยอะจนเกินไปทําให้ทางสสมสรอนแมนยูไม่เห็นด้วยนะครับก็คืออารมณ์ประมาณว่าแมนยูคิดว่าจ่ายให้กับนักเตะก็เยอะพออยู่แล้วนะครับทีนี้จ,จะมาจ่ายให้กับเอเนต์ด้วยมันก็ยังไงยังไงอยู่ทํานองนั้นนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยไรโอราก็ได้รับส่วนแบ่งจากเดืลอื่นเยอะอยู่แล้วอะ่ะทีนี้จะมาเรียกร้องอีกมันก็แปลกๆไปนะครับแมนยูก็อาจจะไม่ยอมนะครับถ้ามิโนไรโอราที่ไม่ได้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับทางสโมสรเนี่ยก็มาขอแบบนี้ไม่เห็นด้วยอาจจะขอได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดมากยนเกินไปเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับทางมิลเลอร์นี่แหละเขาก็บอกว่าถ้าเกิดบล็อกมาเนี่ยจะใหญ่จริงๆครับก็คือรังไม่อยู่แล้วนะฮะสัญญาฉบับใหม่ตกลงกันไม่ได้คนที่จะเข้ามาแทนที่เนี่ยลิรายชื่อมีประมาณ 2- 3าคนนะครับก็คือหนึ่งเลยเป็นดีคคนไรท์ 2เป็นเวลฟิเอเดดี้ของทางเลสเตอร์แล้วก็3เป็นซาอูยีเกตของแอบ l ติซึ่งทั้ง3าคนเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเป็นประจำด้วยนะครับก็ตำแหน่งคล้ายๆกันประมาณนั้นครับอาจจะมีการแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็น่าสนใจทั้ง3คนเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับทาง m อ n นะครับได้มีการเล่นข่าวกอล์สิบเข้ามานะครับน่าสนใจมากๆเขาบอกว่าโอเลกุน่าโซชาเนี่ย ก็ยังคงพิจารณาเรื่องของการเซ็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวกลางในช่วงซัมเมอร์นี้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีการตกลงสัญญาฉบับใหม่กับอิลิกบายยี่ไปแล้วก็ตามนะฮะซึ่งเป้าหมายหลกัลกๆเนี่ยยังคงมองเป็นที่เปาตอรเรสแล้วก็ราฟเอลวารานของทางเรอัลมาลิดนะฮะนี่คือ2ตัวเต็งที่แมนยูชอบมากๆแล้วก็บทวิเคราะห์นะครับของทางฟิลเนวิลนะครับก็เป็นอดีตกองหลังของแมนยูนี่แหละได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า แมนยูเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปซื้อแฮร์รี่เคนเข้ามานะครับถึงแม้ว,ว่าแมนยูกําลังมีข่าวอย่างหนักแล้วก็ต้องการกองหน้าระดับฟีเท้าระดับโลกจริงๆเข้ามาก็ตามนะครับซึ่งฟิลเนวิลมองว่าเอเดนสันคาร์วานี่ก็ดีอยู่แล้วนะครับถ้าอยู่กับทีมอีกสัก1ปีก็ถือว่าโอเคดีอยู่แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดแฮร์รี่เคนเข้ามาร่วมทีมแมนยูโอเคแมนยูอาจจะกดสกอร์ได้เยอะก็จริงแต่มันจะปิดกั้นการพัฒนาของเมสันกินบู๊นะครับที่ตอนนี้ก็ถือว่า เป็นตัวเริงในอน,นะครับคว่าน่าจะขึ้นมาเป็นกองหน้าตัวจริงได้กับแมนยูนะครับจากนี้เป็นต้นไปนะนะฮะแล้วก็เรามาปิดท้ายนครับเป็นเรื่องราวที่มีการเล่นข่าวออกมาจากเดอะการ์เดียนนะครับสื่อดังนะครับอย่างเจมี่แจ็คสันนะครับเป็นทียระดับต้นๆเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยกำลังเฝ้าติดตามคิงส์ลี์โกมองนะครับแนวลุกตัวเก่งของทางไบแซนนิคอยู่นะครับซึ่งจริงๆข่าวมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์กันก่อนแล้วนะครับแล้วก็ แมนยูมองว่าโกมองเนี่ยเป็นตัวเลือกสำรองสำหรับจะดอสซานโชได้นะครับคือซานโชเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งก็จริงแต่ถ้าเกิดซานโชไม่ได้โกมองก็เป็นเป้าหมายรองลงมานะครับน,น,นั่นคือการเล่นข่าวมาจากเดลก,กาเดียนนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ